เต้งขับดีๆนะต้องมีสักคนตกน้ำสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาเฮ้ยคลิปของเคนะครับใครยังกด subscribe นะครับช่วยกดก่อนนะครับดูจากบรรยากาศรอบๆนะครับและการแต่งตัวของเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พัทยานะครับอยู่แถวหาดจอมเทียนนะครับก็คือเราเบื่อด้วยแหละจากการอยู่กรุงเทพในเมืองนะครับเราก็เลยแบบขอมารับแสงแดดธรรมชาตินิดนึงนะครับแล้วก็พักผ่อนในทะเลแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเราอยากเล่นไอเนี่ยพาราเซลลิงอ่ะที่แบ็คพิงค์มาตอนประเทศไทยเคยเห็นปะได้ดูเทปแล้วปะมีลิซ่าแล้วก็จีซูที่แบบเล่นพาราเซลลิงแล้วอยู่บนนั้นอ่ะแล้วก็เล่นพวกเจสกีนะครับเราก็จะมาตามรอยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนเนี่ยเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนที่เฟื่องฟ้านะครับซึ่งเป็นร้านของเพื่อนพี่บอยนั่นเองไปเราไปหาอะไรกินกันก่อนเลยดีกว่าป่ะทำมาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมโบตานีนะครับเป็นบีชรีสอร์ทนะครับดูบรรยากาศดีกว่าติดริมหาดนะครับดูนี่แต่เดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วก็เตรียมมาเล่นดูนะครับเอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับอันนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยสูงครับใครอยากมาพักได้นะครับโบตานีนะครับดูบรรยากาศริมบีชเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบ exclusive trip เลยนะครับเนี่ยเราเรียกพาราเซลลิงกับเจ็ตสกีมาเล่นแบบส่วนตัวเลยไม่ต้องแย่งกับใครทั้งนั้นนี่เอาเจ็ตสกีมารับนะครับขับง่ายนิดเดียวเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับยกล้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะตีอย่างกลางอย่างเงี้ยตุ้มไม่ลงนะตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับบอกเลยว่ามึนพี่เขาบอกว่าวิธีแก้เวลามึนเรือก็คือไม่ต้องขึ้นไม่ใช่ใช่นี่คือมองไปไกลมองไปไกลมองไปถึงไหนถึงกรุงเทพอ่ะจริงๆพี่เขาบอกว่าขึ้นรอบนึงก็ประมาณ2นาทีไม่เพราะมันเจ็บขามากถ้าใหญ่ก็จะปวดเจ็บหน่อยเราก็30วิก็เจ็บแล้วไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อกี้ขาที่3นั่งลงตื่นเต้นนะเนี่ยมันไม่เจียวเหมือนเลยเนี่ยมันเริ่มสูงแล้วดูมันแกว่งอะนี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยเฮ้ยมันเสียวกว่าที่กินนะทุกคนดูดิถ้ามองลงไปอะคิดดูดิเปลี่ยนครับเรียบร้อยล่วงน้ำจนได้เอาฟินใหม่ต้องอุ้ยสบายอ่ะน้ำอุ้ยฟินเดียวเฮ้ยไอ้ฟินเร็วไปดูดิเซลลิงเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเล่นเจ็ตสกีเขาบอกง่ายนิดเดียวเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ค่อยๆไปครับครับแกงครับสตาร์ทดับเครื่องปุ่มนี้นะครับกดแค่กดทีเดียวใช่ไหมครับกดค้างเหรออ้าวไปเองแล้วเนี่ยทันทีเลยมาเดี๋ยวเราลองสปีดกันขึ้นอย่างแรงเฮ้ยสนุกอ่ะขึ้นมาทำอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาเพชรแว้นนะครับเต้งขับดีๆนะเมื่อกี้เขาบอกอย่ากดสปอร์ตนะเพชรถือสปอร์ตแปลว่าอะไรวะเนี่ยอย่าเราเขาห้ามก็อย่าจะกดสิโ
ลองนั่งปะจะขับไหมไม่ดีกว่าเน้นต้องมีสักคนตกน้ำจะล่วงจริงร้อนคือปกตินะครับช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้นะครับดูเลยท้องฟ้าแบบสว่างแบบนี่อันนี้เป็นห้องของเรานะครับคือบรรยากาศดีมากคือมองไปก็เป็นแบบทะเลเลยนะครับเห็นปะตอนนี้นะครับผมก็ครึ่งตัวล่างของเคเปียกไปหมดเลยนะครับกะว่าจะล้างตัวแป๊บนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนกางเกงกลับมาเป็นกางเกงเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดเนี่ยที่เป็นตลาดตรงพัทยาเขาจะขายพวกอาหารทะเลเนี่ยเราก็ทำให้เรากินเลยนะครับเหมือนฟิลแบบตลาดปลาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวขอเก็บของแล้วเตรียมตัวแป๊บนึงนะครับเฮ้ยกระเป๋าใหม่เหรออันนี้เหรอไม่ใช่ใบอ๋ออันนี้ใช่ไหมสวยปะดูนะครับนี่กระเป๋าใหม่ของอวดนิดนึงเป็นกระเป๋าของ American Tourister นะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานั่นเองชื่อรุ่นว่า Trigard นะครับผม Trigard Lock มันก็คือระบบแบบ Extra Security 3 Point Lock นะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหมจะเป็นการทำงานร่วมกับ TSA นะครับก็ TSA เป็นแบบระบบการล็อกที่แบบดังระดับโลกก็คือล็อกตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมล็อกนะกดล็อกแล้วเปิดแล้วก็นี่เขาถึงเรียกว่าวีพอยต์ล็อกนะครับคือที่เคเลือกอันนี้นะครับเพราะอย่างแรกคือดีไซน์มันนะครับสวยงามมากคือดำแบบกับเขียวอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบฟิวเจอร์ยังไงตัดกันสวยนะเออมันดูสวยมากนี่แล้วก็ข้างในเก็บของได้เยอะมากคือทุกช่องเขาลงตัวไปหมดนะครับนี่แล้วก็ยิ่งเป็น4ล้อนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเมื่อกี้ตอนลากมามันเป็นแบบหินแท้เป็นแบบกระเบื้องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทนทานตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมาเปลี่ยนชุดนะครับก็เดี๋ยวใส่ชุดเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนกางเกงนะครับขอตัวไปทำอะไรแป๊บหนึ่งนะครับผมเครื่องล้างหน้าของเรานะครับครีมนู่นครีมนี่เอาไว้อาบน้ำนะครับป่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงท่านทุกคนนี่ตอนนี้เปลี่ยนกางเกงกันมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราเอาของไว้ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับไปเราไปกันYo microphone check make it a microphone check give it a microphone I make the make it ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนาเกลือนะครับผมคนเยอะมากๆนะครับเปิดทุกวันจะเป็นแบบเขาขายอาหารสดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า A rap snap crack a pop mind fried to a crisp make an MC into a wide-eyed lunaticดูนู่นนะครับหอยนางรมนะครับหรือออยสเตอร์ตัวละ45บาทเองนะครับใหญ่มาก350เองอ่ะตัวใหญ่มากแล้วมีอย่างนี้ด้วยแบบเป็นแบบแก่แล้วนะครับเผื่อใครจะเอาไปทำขนมจีนน้ำยาปูอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราซื้อนะครับอันนี้เป็นออยสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะไปบางสะเลแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวแถวบางสะเลเลยนะครับผมนี่ทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดบางสะเลแล้วนะครับ Welcome to Bang Sale Beachเรากำลังจะไปร้านหนึ่งที่พี่หวานแนะนำนะครับมันเป็นร้านที่อร่อยมากๆนะครับเป็นร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงชาวบ้านหน่อยเป็นตึกแถวก็จะเป็นความโลคอลแล้วก็อร่อยมากๆไปเดี๋ยวเราลงไปเจอแม่ค้ากันเลยดีกว่าหมดยังครับเหลือแค่นั้นค่ะครับแนะนำนะครับแต่หมดนะครับอยากอร่อยเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับมันหมดซีซั่นของมันแล้วนะครับฤดูของมันหมดก็จะช่วงมีนาเป็นต้นไปถึงพฤษภานะครับแต่ช่วงนี้หมดไปแล้วก็อดกินนะครับถ้าอยากอร่อยนะครับพี่หวานบอกมาเฮ้ยอันนี้เคยชอบกินมากอะไรสาคูอันนี้สาคูอันนี้สารนักเรียนแล้วอันนี้คือข้าวเหนียวกับพริกเกลือครับไม่ใช่ ไม่ดูดีๆไม่ใช่พริกเกลือไม่ใช่พริกเกลือมันคือหน้าปลาค่ะจะเป็นใช้ปลาเราจะใช้ปลาเค็มเอาดีๆคนดูก็ไม่รู้หรอกรู้ รู้เขาต้องรู้พี่นี่คุณยายเจ้าของร้านตัวจริงสวัสดีครับอันนี้คือข้าวเหนียวกับพริกเกลือกูแล้วเสียเลยกินมะนาวเนาะวิธีกินนี่กินยังไงครับใส่ปากช้อนเนี่ยใส่ปากนะครับดีใส่จมูกไม่ได้รักใจเลยรักใจนี่ครับชิมดูเลยอะไรอ่ะไม่อร่อยเลยอร่อยครับอันนี้เคยกินครั้งแรกครับเอาวันนี้ไม่เคยกินขนมพี่ยายว่าขนมเป็นอร่อยกว่าขนมปีนังแรกอะอร่อยกว่าข้าวเหนียวอันนี้ไม่เคยกินขนมได้ครับสำหรับใครที่อยากมากินนะครับแวะเวียนกันมากินได้นะครับใครมาบางสะเลก็มาได้ที่แม่พยอมนะครับก็อร่อยมากๆพริกเกลือกับข้าวเหนียวของคุณยายนะครับเราเล่นครับขอบคุณมากครับคุณยายขอบคุณครับจะไว้แวะมาหาใหม่ครับ
คนครับตอนนี้เราอยู่ที่เจ๊จุกนะครับผมเป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนั่นเองซึ่งอยู่ตรงหาดบางเสร่นะครับเนี่ยเมื่อกี้สั่งไปเยอะเลยกันเชียงปูปลาหอยอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เอาไอ้หอยเมื่อกี้ที่เราไปซื้อที่นาเกลือค่ะเอามาแกะที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเรารออาหารมาแป๊บนึงนะครับนี่อันนี้เป็นหอยตัวเซตละ45บาทที่เราซื้อมาเนี่ยหอยปตท.ผัดปิ้งเผาอะไรวะรอเล่นต้องแก้หอยเชลล์ลองตัวใหญ่ดิอร่อยกว่าตัวเล็กอีกใช่ไหมฟรีสไตล์ปูมาแล้วสดมากเมื่อกี้สั่งนะเขาก็แบบกระโดดลงน้ำไปแล้วก็จับอันนี้จะเป็นปลาอินซีทอดน้ำปลาหิวอร่อยทุกอย่างในนี้แนะนำที่สั่งมาเดี๋ยวขอตัวเคเพชรกินข้าวแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันขอกินแป๊บนึงทุกคนครับกินหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอิ่มมากๆนะครับตอนนี้ก็เวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงครึ่งแล้วนะครับเหนื่อยมากๆวันนี้ตื่นตั้งแต่แบบเช้าเลยนะนี่ก็กะว่าจะกลับไปโรงแรมแล้วก็นอนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างทริปเวเคชั่นของเคในวันนี้นะครับที่มาบ้างสเลมาพัทยานะครับและวันนี้นะครับเรามีกิฟต์อะเวย์ด้วยนะครับท่าดานี่นะครับทางอเมริกันทัวริสเตอร์นะครับให้เรากิฟต์อะเวย์ในวันนี้นะครับจะเป็นทริการ์ดมินิเคสนะครับเห็นไหมเป็นแบบพกพาของเคก็จะใส่เป็นแบบพวกแบบครีมนู่นนี่นั่นแป้งสีฟันอะไรอย่างงี้ที่ล้างหน้านะครับเผื่อที่จะแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของใช้พกพาได้นะครับเจ๋งอ่ะมีแจกทั้งหมด10รางวัลนะครับก็ใน Facebook Fan Page นะครับ5รางวัลแล้วก็ใน YouTube อีก5รางวัลนะครับผมคำถามง่ายๆนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อยากให้แนะนำกันว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าไปเช้าเย็นกลับเนี่ยแนะนำให้ไปที่ไหนนะครับเพราะอะไรนะครับง่ายๆก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้ก็มีโอกาสได้รับนี่ Try Card Mini Case นะครับทั้งหมด10รางวัลนะครับผมก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเคก็จะกลับไปที่โรงแรมเดิมนะครับพักผ่อนริมชายหาดนะครับแล้วก็นอนหลับเลยวันนี้น่าจะนอนไวนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ